สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคุณผู้ชมนะคะช่วงแรกช่วงนี้ยังสนับสนุนอยู่นะคะสำหรับการประกวด Miss Earth Thailand นะคุณผู้ชมนะคะเราได้ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือน้องโซดานะคะสาวงามวัย22ปีเท่านั้นนะคะเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะคะเกียรตินิยมอันดับ2มาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะก็มาคว้าตำแหน่งนะคะ Miss Earth นะคะ Thailand ซึ่งจัดโดยดร.น้องสิริการอ้นสงครานนะคุณผู้ชมนะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมและก็เป็นเจ้าของโรงแรมในเครือเอ็นสิริทั้งหมดเลยนะฮะแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะคะเราจัดมา4ปีแล้วได้มงมา2มงแล้วก็คือมงไฟปีนี้เราอยากได้มงใหญ่นะคะเรามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะคะน้องโซดาว่าจะสามารถพิชิตมงใหญ่มงเอิร์ธได้หรือไม่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะคะฝากติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องโซดานะคะแล้วก็ทีมมิสเอิร์ธไทยแลนด์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โรงแรมโอกาด้านะคะเพื่อทำการเก็บตัวน้องโซดาอาจจะต้องเดินทางไปก่อนแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะต้องเดินทางไปเชียร์ทีหลังนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับทีม Miss Earth Thailand ด้วยนะคะตำรวจไซเบอร์นะคะบุกจับดาราหนุ่มนะคะพอผ่านอักษรย่อพอผ่านนะคะคาบ้านมีข่าวแชร์กันใน TikTok นะคะว่าตำรวจไซเบอร์บุกจับดาราหนุ่มอักษรย่อพอผ่านคาบ้านพบเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ยึดทรัพย์จำนวน60ล้านบาทขาดตัวทั้งรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนะคุณผู้ชมขานะคะนี่เลยนะคะเป็นภาพที่ออกมาใน TikTok นะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องติดตามกันดูว่าพอผ่านคือใครนะครับเพราะดาราพอผ่านมันมีเยอะมากเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่พี่เต๋อบอกว่าศาลฎีกาพิพากษาพระเอกท่านหนึ่งพระเอกท่านหนึ่งอดีตพระเอกท่านหนึ่งนะคะอักษรย่อพยางค์เดียวเหมือนกันแต่ไม่ใช่พอผ่านนะคะคนนั้นก็โดนศาลฎีกาเลยนะคะมันจะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคดีช่อโกงประชาชนนะคะล่าสุดก็ไปพักผ่อนยาวที่ลาดยาวิลเลจนะคะลาดยาวิลเลจนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบว่าดิฉันได้อ่านนะคะอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเขาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะคะดิฉันอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเขาจริงๆแล้วก็เขานี่ก็คือเป็นเพื่อนดิฉันเองนะคะเป็นอดีตพระเอกแล้วก็เป็นดารานะคะตอนหลังก็ผันตัวเองมาทำธุรกิจนะคะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าโดนคดีช่อโกงประชาชนนะคะเมื่อโดนคดีช่อโกงประชาชนก็ต่อสู้กันมาถึง3ศาลศาลชั้นต้นก็พิพากษาจำคุกนะคะแล้วก็ประกันตัวนั่นแหละนะศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาจำคุกยืนตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้ประกันตัวแต่ศาลฎีกาไม่ให้นะคะศาลฎีกาไม่ให้นะคะศาลฎีกาไม่ให้เพราะว่าศาลฎีกามองว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เกรงว่าผู้เสียหายเนี่ยจะหลบหนีออกนอกประเทศนะคะก็เลยให้รวบนะคะรวบยอดเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะจำคุกทั้งหมด15ปีนะคะเป็นดาราเป็นอดีตพระเอกนะคุณผู้ชมขาอักษรย่อพยางค์เดียวด้วยเช่นเดียวกันมันก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้คนในวงการบันเทิงนี่นะคะร่ำรวยการทำเปิดเว็บพนันออนไลน์เปิดเว็บหนังโป๊หรือนะคะเป็นการหลอกลวงประชาชนให้มาร่วมหุ้นร่วมทุนต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหลอกเอาเงินเขาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็แจ้งความจับกันเยอะแยะมากมายล่าสุดนะคะก็จะมีบริษัทหนึ่งนั่นแหละไปให้สัมภาษณ์บอกว่ามีผู้เสียหายแค่8คนแต่จริงๆแล้วผู้เสียหาย200กว่าคนแล้ว200กว่าคนนะลันบริษัทเงินกู้ชื่อดังนะคะบริษัทเงินกู้ชื่อดังนะคะไปบอกว่ามีผู้เสียหายแค่8คนนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขายื่นเรื่องไปที่ DSI และ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะผู้เสียหายไม่ใช่8คนนะคะผู้เสียหายนะคะเกือบ200คนผู้เสียหายคดีช่อโกงประชาชนถ้าเกิดเกิน10คนขึ้นไปจะกลายเป็นคดีช่อโกงประชาชนนะคะแต่นี่คือผู้เสียหาย100กว่าคนเกือบ200คนนะคะนี่ล็อตที่2นะนะคะสำหรับการปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ที่มหาโหดนะคุณผู้ชมนะคะมีการหักค่าแรกเข้าหักค่ารายปีนะคะถ้าไม่จ่ายก็จะคิดดอกเบี้ยแบบมหาโหดนะคะก็ไปเดากันเองว่าบริษัทนั้นชื่อบริษัทอะไรนะคุณผู้ชมนะคะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะดราม่าเดือดเบลล่านะคะเจอวิจารณ์แรงแฟนคลับไม่ทนรีบออกโรงปกป้องนะคะดราม่าจนได้ล่าสุดนางเอกสาวเบลล่าลานีโพสต์ภาพกับลูกสาวนะคะน้องโทฟี่นะคะโปรโมทงานอยู่ดีๆสวยๆนะคะกับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์รูปร่างว่ารักษารูปร่างอย่าง
อย่าปล่อยให้นะคะหนาให้อวบนะคะจะดูมีอายุและก็ใส่ชุดไม่สวยดูดูแน่นๆตันๆ นะคะนะคะมันก็จะเป็นพวกที่แบบว่าน้องเขาอาจจะเป็นห่วงนะคะของดิฉันก็เคยโดนนะคะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับคนรักเบลล่าไม่ทนนะคะแล้วก็ทนไม่ไหวรีบออกโรงปกป้องนะคะอย่างเช่นเบลล่าเขารูปร่างดีสวยครบนะคะทั้งรูปลักษณ์และก็ความคิดและก็จิตใจนะคะแทนที่จะมาสอนให้ทำอะไรก็ควรจะเรียนรู้จากน้องนะคะว่าคนเราจะสอนทั้งกายและก็ใจเป็นไงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติแล้วก็การมีมารยาทอันนี้ก็เป็นหนึ่งคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะเข้าใจนะคะว่าอาจจะเป็นคนรักและหวังดีและก็คอมเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะเจ็บนะคะส่องกระจกดูตัวเองหรือยังนะคะเออนะคะมากันอีกคอมเมนต์สุดท้ายนะคะไม่เน้นสร้างสรรค์ถ้ามีคนบอกป้าหน้าแก่มากควรเข้าคลินิกฉีดโบท็อกซ์นะคะแม้มันจะเป็นความจริงแต่ป้าก็รู้ตัวดีแต่ป้าก็ยังชอบเหรอที่ให้คนมาทักแบบนี้นะคะอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะที่ฉันก็โดนนะคะเมื่อวานนี้ที่ลงเรื่องของดาราพระเอกอดีตพระเอกท่านหนึ่งนะคะที่โดนศาลจำคุกไป15ปีมีลุงขายพระคนหนึ่งรันเข้ามาวุ่นวายใน TikTok กูนะคะบอกว่าทำไมมึงไม่เฉลยไปเลยนะคะกูไม่เฉลยค่ะเพราะว่ากูไม่เฉลยเพราะกูจะปล่อยให้พวกที่เสือกๆอย่างมึงเนี่ยนะคะรอตามกูตลอดค่ะนะคะเออนะคะและอีกอย่างนึงมันเป็นเพื่อนกูไม่อยากเฉลยให้มันอายค่ะนะคะเข้าใจนะคะลุงนะคะถ้าไม่ว่างก็ไปนั่งชอริ้วเฮียงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ฝากไปด้วยนะคะเราใกล้ที่จะต้องเดินทางไปประกวดมิสเอิร์ธระดับโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะปีนี้เราจะเก็บตัวที่โรงแรมโอกาด้านะคะเป็นโรงแรม7ดาวนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมใหญ่ยักษ์อลังการเลยนะคุณผู้ชมนะคะข้างบนเนี่ยเป็นห้องหรูหราหมาเห่านะข้างล่างเป็นคาสิโนนะคะใหญ่อลังการเลยทีเดียวแล้วก็จะมีสวนน้ำนะคะที่เราจะปิดนะคะแล้วก็สวนน้ำเนี่ยใหญ่กว่าบางเวทีนะลันใหญ่กว่าบางเวที4-5เวทีมารวมกันยังไม่ใหญ่เท่าเขานะคะแล้วก็เต็มค่ะดิฉันบอกเลยว่าเต็มนะคะเพราะเขาจะดูดน้ำจากสวนน้ำออกหมดแล้วก็ปูพื้นใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เขาจะให้นะบรรดากองเชียร์แฟมิลี่ต่างๆนะคะของมิสเอิร์ธเนี่ยเข้าไปเชียร์นะคะกว่าจะได้เข้างานก็ประมาณเกือบชั่วโมงเพราะว่าต้องต่อคิวเข้างานนะคะสำหรับมิสเอิร์ธที่ฟิลิปปินส์นะคะงานนี้ฝากเชียร์ด้วยนะคะสำหรับน้องโซดานะคะจัดโดยดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์เจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะแล้วก็เจ้าของโรงแรมในเครือเอ็นสิริทั้งหมดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เราจะเดินทางกันเร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนนะคะที่จะไปยังกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์แต่น้องโซดาต้องเดินทางไปก่อนยังไงฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องโซดาด้วยเช่นเดียวกันในการคว้ามงแรกก็คือมิสเอิร์ธใหญ่นะคะมงรองไม่อยากได้แล้วอยากได้มงใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อว่าเด็กคนนี้ทำได้อย่างแน่นอนนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้านะคะจบกันด้วยดีแล้วเนาะแอนจักรพงษ์ให้อภัยนะคะเจสซี่เพจทีแพจียนขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ่ะเรื่องราวจบแล้วจะจบอย่างไรยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ